สวัสดีครับพบกับช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเลน Canon RF 85 F2 Macro IS STM นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลนกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเลนตัว85 F2 นะครับของทาง Canon ที่เป็นเมาส์ของ RF นะครับก็จะเอาไว้ใช้กับกล้องในปัจจุบันก็จะมีตระกูล EOS R แล้วก็ RP R5 R6 นะครับที่สามารถใส่เลนตัวนี้ได้โดยจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์ระยะ85มิลส่วนมากจะเป็นเลนส์ระยะที่เอาไว้ถ่ายพอร์เทรตส่วนที่เป็น F2 เนี่ยมันจะสามารถที่จะละลายหลังได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ที่เนี้ยตัวเนี้ยมีพิเศษอยู่อย่างนึงคือมีฟังก์ชันของมาโครเข้ามาให้นะครับทำให้เราสามารถถ่ายในระยะ85ที่ถ่ายระยะใกล้ได้ซึ่งจุดเด่นตรงเนี้ยจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพบุคคลได้เขาเรียกว่าหลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันว่าวัสดุของตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อเลนส์ตัวเนี้ยมานะครับเราจะได้แค่ตัวเลนส์แล้วก็ตัวฝาหน้ากับฝาหลังไม่มีฮูดมาให้นะครับในเลนส์ของตัวซีรีส์นี้ฮูดจะมีให้เฉพาะเลนส์เกรด L นะครับที่เป็นขอบแดงเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้ก็คือตัวบอดี้ตรงเนี้ยครับจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยางตรงนี้น่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะหรือเปล่านะฮะแต่แหวนนี้สามารถตั้งค่าแล้วก็ปรับค่าได้นะครับให้แหวนตรงเนี้ยทำงานเป็นเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันต่างๆสามารถเอาไปลองได้ในกล้องแล้วปุ่มด้านข้างเขาก็จะมีตัวออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็จะมีการเซตระยะการโฟกัสได้ว่าเราจะเอาแบบฟูลหรือว่าระยะแค่ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับในการที่เขาจะโฟกัสใช้งานเลนส์ตัวนี้มีการสั่นในตัวนะครับก็สามารถเปิดปิดการสั่นได้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเลนกันต่อหน้าเลนจะเป็นลักษณะนี้ครับขนาดของตัวเลนนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่67มิลลิเมตรนะครับอันนี้จะเป็นท้ายเลนเดี๋ยวเรามาลองใส่กับกล้องดูนะครับว่าใส่แล้วหน้าตาออกมาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นกล้อง EOS R6 นะครับเวลาใส่ก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับซึ่งเวลาโฟกัสนะครับหน้าเลนส์เขาจะมีการยืดเข้ายืดออกแต่ก็โฟกัสได้ถ้าจากที่ดูฮะโฟกัสได้ถ้าเขาหาระยะโฟกัสใกล้ๆเขาก็จะมีการยืดเยอะอันนี้จะโฟกัสออกทะลุไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเอามือบังไว้เนี่ยเวลาที่เขาหาไม่ได้หน้าเลนส์เขาจะยื่นมาสุดโดยประมาณนี้ซึ่งก็จริงๆเลนตัวนี้เป็นมิติใหม่ของ85ที่เป็นเลนที่ถ่ายมาโครได้ด้วยซึ่งเราสามารถถ่ายบุคคลในระยะใกล้ๆได้เลยปกติแล้วในระยะ85ที่มีออกมาปัจจุบันจะเป็นตัว F1.8 ซึ่งเวลาคนที่เข้ามาใกล้เรามากขึ้นเงี้ยครับมันจะถ่ายไม่ได้แต่เลนตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันมาโครเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เราสามารถถ่ายสิ่งของที่เข้ามาใกล้หน้าเลนได้มากขึ้นนะครับด้วยระยะโฟกัสที่เขากำหนดไว้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้มากในสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเบื้องต้นนะครับที่ลองเอาเลนส์85เนี่ยไปเทสถ่ายข้างนอกดูว่ามันได้มิติในมุมภาพที่ F2 เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายได้ใกล้ประมาณไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับนี่จะเป็นตัวเลนส์85กับกล้อง Canon R6 นะครับที่ได้ลองเอามาเทสถ่ายเบื้องต้นให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นการโฟกัสนะครับของกล้องตัว R6 กับ85 F2 ซึ่งค่อนข้างทำโฟกัสได้เร็วมากแล้วก็อันนี้จะเป็นมิติการถ่ายแบบระยะใกล้ๆที่เห็นจากในคลิปนะครับก็อันนี้ตะเกียบก็จะอยู่แบบใกล้หน้าเลนส์เพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะโฟกัสได้ซึ่งปกติแล้วการนั่งถ่ายแบบนี้คือเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เลยในระยะใกล้ๆอันนี้เดี๋ยวเราลองดูการละลายหลังครับซึ่งถ้าจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าการละลายหลังก็ถ้าฉากหลังทิ้งออกไปไกลๆก็จะมีมิติที่ดีมากนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปไปนะครับตัวเลนส์85เนี่ยก็เป็นเลนส์ที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งของค่ายเลยถึงแม้จะเป็น F2 แต่ด้วยฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมาเป็นการที่ถ่ายมาโครได้ก็ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะครับฝากติดตามกด Subscribe ช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ